ออมวิชาออมปัญญาออมสุขุค่ะข้อที่15นะคะพับกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากขวามาซ้ายให้เหลือครึ่งหนึ่งครั้งละ1ทบโดยไม่คลี่ออกถ้ากระดาษแผ่นนี้พับไป10ครั้งแล้วตัดกระดาษตามรอยพับครั้งที่10กระดาษจะถูกตัดออกเป็นกี่ส่วนโดยที่เขาให้มาดังนี้เนาะการพับ1ครั้งแล้วตัดตามรอยพับครั้งที่1ก็คือจะมีกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะแล้วก็มีรอยพับและรอยตัดตามนี้ผลของการตัดจะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2ส่วนมาดูอันถัดไปการพับ2ครั้งแล้วตัดตามรอยพับครั้งที่2ก็คือเมื่อกี้เรามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหมคะแล้วพับครั้งที่1เราจะได้ตามนี้จากนั้นจากครั้งที่1อ่ะมันก็จะเหลือกระดาษแค่เนี้ยถูกไหมแล้วเราก็จะพับไปอีก1ครั้งก็คือพับตามนี้เนี่ยแหละก็จะพับไปตามรอยปะอันนี้เพิ่มจากนั้นพอเราพับแล้วมันก็จะเหลือแค่เวลาเราพับอะเราพับไปอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นพอมันเหลืออย่างนี้แล้วเราจะตัดในส่วนตรงนี้ตัดข้างๆมันตัดไปเรื่อยๆก็จะพบว่าเวลาเราคลี่ออกมาทั้งหมดมันก็จะมีกระดาษอยู่3ส่วนก็คือส่วนเล็ก1ส่วนอันนี้มี2รูปแล้วก็ส่วนใหญ่มีอีก1รูปจากเมื่อกี้ที่เราพับแล้วเราตัดเราขี้ออกได้ตามนี้ถูกไหมถ้าเกิดว่าเราพับ3ครั้งก็คือเหมือนเดิมพับครั้งแรกเราพับครึ่งหนึ่งพับครั้งที่2เราก็พับอีกครึ่งหนึ่งก็จะมี4ส่วนในการพับครั้งที่3เมื่อกี้เราพับครั้งที่2แล้วมันจะได้ตามนี้ถูกปะจากนั้นเราก็จะพับครั้งที่3ก็คือพับตามเนี้ยแล้วเราก็จะเอามาตัดมันก็จะเป็นส่วนนี้ก็คือเราพับแล้วเราตัดมันพอตัดเสร็จแล้วคลี่ออกมามันก็จะมีทั้งหมด5ส่วนก็คือส่วนเล็ก2ส่วนแล้วก็ส่วนใหญ่อีก3ส่วนซึ่งมันมาจากการที่เราพับครั้งที่3ตามนี้เนาะจะเห็นว่ารูปแบบของมันคืออย่างพับ1ครั้งอ่ะมันจะได้2ส่วนที่มันเท่ากันแต่พอพับ2ครั้งเราจะได้2ส่วนที่มันเท่ากันแต่ว่าเป็นส่วนเล็กแล้วก็มีส่วนตรงกลางที่มันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งส่วนตรงกลางอันเนี้ยมันคือ2อันของส่วนเล็กถูกไหมส่วนตรงกลางอ่ะถ้าพี่ระบายสีส่วนเนี้ยมันคือส่วนนี้นั่นเองถูกไหมคะจากนั้นพอพับครั้งที่3เราจะพบว่าเรามีส่วนเล็กอยู่2ส่วนก็คือส่วนนี้นั่นแหละเมื่อกี้ส่วนอันที่2 2ส่วนอันเนี้ยมันคือตรงนี้แล้วก็ส่วนตรงกลางมันจะมี3ส่วนที่มันเท่ากันแต่ว่ามันจะเป็น2เท่าของส่วนเล็กก็คือ3ส่วนอันเนี้ยมันคือส่วนอันนี้ถูกไหมก็คือตรงนี้นั่นเอง
จะพบว่าไอ้ส่วนตรงกลางอ่ะที่มันจะใหญ่กว่าตรงริมอันเนี้ยมันจะเป็น2เท่าของอันริมเสมอคือไม่ว่าการพับครั้งที่เท่าไหร่อ่ะน้องจะได้อันริมเป็นอันที่เล็กถูกไหมส่วนที่มันอยู่ระหว่างอันริมอ่ะก็คือ3ส่วนเนี้ยมันจะเป็น2เท่าของอันริมอย่างอันเนี้ยมันได้3ส่วนใช่ปะอันริมเป็นส่วนเล็กแล้วก็อันตรงกลางเนี่ยจะเป็น2เท่าของอันริมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพับครั้งที่1พับครั้งที่1เราพับแล้วมันได้2ส่วนถูกไหมมันเกิดจากการที่เราเอา2ยกกำลัง1ได้2ส่วนพอพับครั้งที่2มันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก2เท่าก็เลยเป็น2กำลัง2มันจะมีช่องย่อยๆ อย่างเงี้ยทั้งหมด4ส่วนแต่เวลาเราพับแล้วเราตัดอ่ะมันจะเหลือแค่3ส่วนพี่เรียกอันย่อยๆ อย่างนี้เป็นชิ้นดีกว่าแล้วเวลาเราตัดอ่ะให้นับเป็นส่วนก็คือ1ส่วน2ส่วนแล้วก็3ส่วนถ้าพับครั้งที่3จะมีกี่ชิ้นเอ่ยก็ต้องเป็น2ยกกำลัง3เนาะก็จะมี8ชิ้น8ชิ้นคือชิ้นอันเล็กๆอย่างเนี้ย8ชิ้นไม่เชื่อน้องก็ลองนับ1 2 3 4 5 6 7 8มี8ชิ้นแต่ว่า8ชิ้นเนี้ยเราจะให้อันริมอ่ะมันเป็นชิ้นย่อยถูกปะไปทีละ1ชิ้นเพราะฉะนั้นตรงกลางก็จะเหลือ6ชิ้นแต่ว่า6ชิ้นอันเนี้ยมันจะต้องเป็น2เท่าของอันริมก็คือ6ชิ้นอันเนี้ยมันจะต้องหาร2เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าตรงกลางมีกี่ส่วนอย่างอันเนี้ยตรงกลางก็มี3ส่วนถูกไหมทั้งหมดก็เลยมี5ส่วนอย่างถ้าสมมติพับ2ครั้งอ่ะเราพบว่ามันมี4ชิ้นอันริมมันจะเป็นอันที่เล็กที่สุดอย่างละ1ชิ้นถูกไหมแล้วก็ตรงกลางอ่ะมันจะเป็น2เท่าของอันริมเพราะฉะนั้นตรงกลางมันก็เลยเป็น2ชิ้นซึ่งมี1ส่วนทั้งหมดก็เลยเป็น2บวก1กลายเป็น3ส่วนนั่นเองคราวนี้เขาอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราตัดตามรอยพับ10ครั้งอ่ะจะได้กระดาษทั้งหมดกี่ส่วนวิธีทำก็คือเราพบว่าถ้าเกิดตัด1ครั้งอ่ะเราจะได้ทั้งหมดก็คือ2กำลัง1ชิ้นเนาะคิดเป็น1บวก1ก็คือ2ส่วนแต่ถ้าเกิดตัด2ครั้งตัด2ครั้งเมื่อกี้เราจะได้ทั้งหมด2กำลัง2ก็คือ4ชิ้นคิดเป็นอันริมต้องเป็น1ส่วนเท่านั้น1ชิ้นเท่านั้นเพราะมันมี2อันก็เลยเป็น1กับ1เนาะเหลืออันตรงกลางมันจะต้องเป็น2ชิ้นตลอดเพราะฉะนั้นอันตรงกลางก็เลยมีแค่1ส่วนคิดก็เลยคิดเป็น3ส่วนแล้วก็ตัดครั้งที่3เราตัดได้2กำลัง3ชิ้นคิดเป็นอันริมต้องเป็น1ชิ้นเท่านั้นแล้วก็อันตรงกลางมันจะต้องเป็น2ส่วนเอ้ย2ชิ้นมันจะต้องเป็น2ชิ้นเพราะว่าต้องเป็น2เท่าของอันริมเพราะฉะนั้นอันตรงกลางก็เลยมีทั้งหมด3ส่วนถูกป่ะเพราะว่ามี2ชิ้นทั้งหมด3อันรวมแล้วก็จะเป็น5ส่วนเช่นกันถ้าเกิดน้องไปลองน้องลองตัดครั้งที่4เองดูก็ได้ก็คือจากครั้งที่3น้องก็พับไปอีก1ครั้งแล้วค่อยตัดก็พบว่า2กำลัง4ชิ้นน่ะมันคือ16ถูกไหมคะ16คิดเป็นอันริมต้องเป็น1ชิ้นเสมอส่วนอันตรงกลางอ่ะมันจะเป็น2ชิ้นตลอดเพราะฉะนั้นอันตรงกลางก็ต้องมี2ชิ้นทั้งหมด7ส่วนถูกไหมคะเพื่อที่ว่ามันมีทั้งหมด16ชิ้นต
ตรงริมรวมกันเป็น2ชิ้นตรงกลางรวมกันก็ต้องเป็น14ชิ้นซึ่งแต่ละชิ้น2ชิ้นน่ะรวมกันเป็น1ส่วนเพราะฉะนั้นก็เลยมีทั้งหมด14ส่วนตรงกลางพี่ควรจะเขียนตรงไหนดีต้องมี7ส่วนสิต้องมี7ส่วนแต่ว่า14ชิ้นก็เลยคิดเป็นกี่ส่วนเอ่ย9ส่วนเพราะฉะนั้นหลักๆคือน้องต้องหาว่าส่วนตรงกลางอ่ะมันจะมีทั้งหมดกี่ส่วนให้ได้แล้วน้องก็ไปบวกกับอันริมที่มี2ส่วนอย่างพับ10ครั้งใช่ไหม10ครั้งอ่ะมันก็จะมีทั้งหมด2ยกกำลัง10ชิ้นซึ่งคิดเป็นเท่าไหร่เอ่ย1024ชิ้น1024ชิ้นอ่ะตรงอันตรงริมอ่ะมันจะได้1ส่วนแต่ตรงกลางมันจะต้องเป็น2ส่วนเท่านั้นสองส่วนสองส่วนรวมกันแล้วมันจะต้องได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยรวมกันต้องได้เป็น 1,022 ชิ้นเพราะว่าตรงริมอ่ะมันเป็น2ชิ้นไปแล้วทั้งหมดมี 1,024 ชิ้นแสดงว่าตรงกลางต้องเป็น 1,022 ชิ้นคราวนี้ถ้าตรงกลางเป็น 1,022 ชิ้นมันคิดเป็นกี่ส่วนเอ่ย1ส่วนเราได้2ชิ้น1022ชิ้นก็คิดเป็น1022หาร2ส่วนก็เท่ากับ511ส่วนแต่ว่าเราอย่าลืมนับตรงริมนะตรงริมมันอย่างละ1ส่วนใช่ไหมก็ต้องบวกไปอีก2ส่วน1511บวกกับ2ก็ได้เท่ากับ513ส่วนนั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบ513ส่วนมาจากการที่เราดูว่าแต่ละครั้งที่เราพับอ่ะเราจะได้ชิ้นอันตรงริมอ่ะ1ส่วนคิดเป็น1ชิ้นเนาะอย่างพับ1ครั้งมันได้2ชิ้นเพราะฉะนั้นอันริมเราต้องได้1ชิ้นเหมือนกันก็เลยเป็น2ส่วนพับครั้งที่2เราพบว่ามันจะมีทั้งหมด2กำลัง2ก็คือ4ชิ้นซึ่งอันริมต้องคิดเป็น1ชิ้นแล้วก็อันที่อยู่ระหว่างอันริมอ่ะ1ส่วนจะต้องเป็น2ชิ้นใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตรงกลางก็เลยมีได้แค่1ส่วนพอพับครั้งที่3เราได้ทั้งหมด2กำลัง3ก็คือ8ชิ้นซึ่งอันริมจะต้องเป็น1ชิ้นแล้วก็อันตรงกลาง1ส่วนจะต้องเป็น2ชิ้นทำให้อันตรงกลางมันมี3ส่วนพอพับครั้งที่10อ่ะเราพบว่ามันจะมีทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ย1024ชิ้นซึ่งอันริมอ่ะมันไปแล้วอย่างละ1ชิ้นทำให้เหลืออันตรงกลางเป็น1022ชิ้นแต่1ส่วนเราใช้2ชิ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงกลางอ่ะมันก็เลยมีทั้งหมด511ส่วนรวมกับอันริม1ส่วน1ส่วนก็รวมเป็น513ส่วนนั่นเองความรู้ความวิชาความปัญญาความสุขค่ะ